พอถัดไปอันนี้เหมือนกันกับบทที่2บทที่2 visualization คือการนำพาขึ้นสวรรค์นะครับนอกจากเราเจาะ reality ที่เป็นเหนือภูเขาน้ำแข็งความรู้ความสามารถใต้ภูเขาน้ำแข็งความเป็นตัวตนของเรานะครับยังไม่พอ the coaching game ทำให้เราได้เรียนรู้อุปสรรคเหมือนกับถ้า visualization คือนำพาขึ้นสวรรค์ครับ interference คือนำพาลงนรกนะครับลงนรกกันเลยนะครับคืออย่างนี้ครับผมชอบความเป็นเกมอยู่ที่ว่าทำเป็นเกมสอนผมว่าเราสามารถตายในเกมได้เราสามารถเจ๊งในเกมก็ได้เราสามารถจีบผู้ชายด้วยกันในเกมก็ได้ถึงจะรู้ถึงเราไม่รู้เลยครับว่าไอคนที่เราเล่นด้วยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่วะหรือเป็นบอทเราก็ยังไม่รู้เลยนั่นคือความเป็นเกมครับความเป็นเกมก็เลยทำให้อุปสรรคมาก่อนที่ท่านจะเจอมันการที่ท่านตั้งเป้านะครับตั้งเป้าขยายเป้าเจาะนู่นเจาะนี่เจาะนั่นนำพาอุปสรรคมาให้ท่านก่อนเลยครับนะครับก็ชวนกันเดินลงเหวนะไปด้วยกันครับเพื่อไปเจออุปสรรคก่อนที่มันจะมาเจอท่านจะได้รู้อ๋อเจอแล้วนี่เนี่ยฉันเคยเจอในบ่อนี่แหละพอไปเจอจริงๆอ้าวกูว่าแล้วมันมาแน่นอนเลยนะครับอุปสรรคมาแล้วก็ตั้งรับทันนะครับก็เปิดการ์ดแล้วก็เช็คลิสต์ต่อไป interference นะครับสิ่งที่อยากให้ท่านได้เรียนรู้นะแต่คงไม่ได้คงให้ท่านเล่นนะครับแต่ว่าเอาคำถามของบอร์ดดีกว่าเอาคำถามของบอร์ดนะครับสองบอร์ดนี้มาตั้งเป็นคำถามก็คงไม่ให้ท่านเดินอะไรมากมายนะครับมีคำถามนะครับสำหรับสองบอร์ดนี้บอร์ดแรกคือบอร์ดออปชั่นบอร์ดทางเลือกครับหลังจากตั้งเป้าแบบสมาร์ทนะครับหลังจากเจาะเรื่องของความรู้ทักษะคุณสมบัติที่ทั้งมีและไม่มีเจาะตัวตนของท่านจอดตัวตนของท่านจากการเปิดการ์ดถามคำถามอะไรก็ตามครับแล้วมาดูบอร์ดนี้ครับอยากให้ท่านเรียนรู้กันหน่อยครับทำความเรียนรู้กับตัวเองครับผมมีคำถามง่ายๆประมาณ 2-3 ข้อครับถามคำถามท่านนะครับแล้วท่านตอบตัวเองและแชร์กันในกลุ่มก่อนละกันนะครับแล้วผมก็ยกประเด็นว่ากลุ่มไหนจะเป็นคนมาแชร์ต่อนะครับก็ถามแรกครับวันนี้พูดถึงบอร์ดทางเลือกละกันนะครับตั้งแต่เล่นมาเนาะนะครับตั้งแต่จะเรียนมามาถึงตอนนี้จะบอร์ดนี้แหละท่านเจอทางเลือกอะไรในชีวิตเพื่อไปถึงเป้าที่ท่านวางเอาไว้บ้างขอสัก5ข้อครับเอองั้น5ข้อนะจากนั้นครับผมมีคำถามหนึ่ง What if แล้วถ้าเป้าที่ท่านตั้งนะครับที่ท่านกำหนดไว้แล้วด้วยว่ามันจะต้องสำเร็จวันไหนเวลาไหนครับมันโดนบีบครับเหลือแค่ครึ่งนึงมันต้องสำเร็จแล้วอะเช่นท่านอย่างผมบอกว่าถ้าผมจะต้องลดน้ำหนักให้ได้ภายในปีนี้ธันวาคมผมต้องน้ำหนัก62ตอนนี้67อีก5กิโลอะแต่เป้าผมโดนลดมาเหลือแค่กรกฎาคมผมต้องได้62แล้วอะอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นอย่างนั้นน่ะ What if แล้วถ้าครับท่านมีทางเลือกอะไรเพิ่มเติมครับปลดเรื่องไอเดียของท่านหน่อยเพราะฉะนั้นผมขอ7 ทางเลือกจากไอเดียในการเล่นแล้วก็ what if ลดเวลาลงครึ่งนึงนะครับเพื่อเป็นไอเดียให้ท่านนะครับแล้วท่านลองเลือกหนึ่งไอเดียครับเลือกหนึ่งไอเดียครับวิธีการเลือกก็เลือกได้ตามอัธยาศัยนะครับที่จะเอาไปทำจริงๆแล้ว7ไอเดียเนี้ยผมว่าเพียงพอแล้วในการเลือกหนึ่งไอเดียครับเลือกเสร็จครับมาเปิดอีกบอร์ดเดี๋ยวเกมมาสเตอร์จะนำพานะครับจากวันนี้ไปครับท่านจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรสิ่งใดครับนะบอร์ดถัดไปเลยนะครับแล้วก็ต้องการให้ใครมาสนับสนุนท่านบ้างโอเคนะผมขอ2บอร์ดนี้เพื่อปิดจบ The Coaching Game ของวันนี้นะครับให้เวลาประมาณ5นาทีในการลิสต์7ไอเดียเลือกแล้วก็ทำ Action Plan กับตัวท่านเองครับ5นาทีเชิญเลยครับ